โรงเก็บต้นกล้าเรามีความรับผิดชอบที่สำคัญในการอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่านั่นก็คือเมล็ดพืชและต้นกล้าของพืชจากส่วนต่างๆของโลกสิ่งเหล่านี้ถูกเก็บไว้ใน Seeding Ark เพื่อปกป้องพวกมันจากสภาพอากาศอันเลวร้ายในฤดูหนาวหน้าที่ของเราคือสร้างเมืองที่สามารถปกป้องโครงสร้างที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ได้จนกว่าฤดูหนาวจะสิ้นสุดลงในที่สุดไม่ว่าจะยืดเยื้อเพียงใดก็ตามหุ่นยนต์เป็นทางออกเดียวที่จะรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพความพยายามของเรามุ่งเป้าไปที่การฟื้นฟูภูมิทัศน์ที่เขียวขจีแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ก็ตามก็เป็นบทเปิดนำของการเล่นดาดอันนี้นะครับเอ้าให้มินาซังคอนนิจิวะวาตาชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมฟอร์ดพังเหมันถล่มโลกาพาร์ทที่7กับตัวดิอาร์คนั่นเองนะครับก็เป็นแมปเรื่องราวที่จะพูดถึงการรักษาตัวเมล็ดพันธุ์พืชของโลกที่ต้องแบบทำการเก็บเอาไว้เพื่อไม่ให้มันสูญพันธุ์จากเหตุการณ์ไวเอาของเรานั่นเองนะครับแผนผังโรงงานเรามาถึงไซต์เครื่องกระโดดไฟฟ้าและต้นกล้าถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเราควรจะติดตั้งหุ่นยนต์เพื่อแน่ใจว่าเมืองสามารถขับเคลื่อนได้เองไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงแต่การขนส่งที่บรรทุกแผงของโรงงานหายไปในพายุเราจะเป็นต้องสร้างกระโจมไฟและส่งทีมไปค้นหาก็คือมีการบอกนะครับว่าตัวโรงงานหรือแฟคทอรี่เนี่ยเราไม่มีพิมพ์เขียวของมันคือมันหายไปเราจะเป็นต้องออกไปตามหาที่ฟอร์ดแลนด์กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเราจะเห็นว่าก็จะมีกลุ่มคนกับหุ่นยนต์1ตัวรีสตาร์ทเตอร์มามีหุ่นยนต์ให้1ตัวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทีเนี้ยคนงานที่เรามีณตอนนี้นะครับนี่เรามีคนงาน45คนนะครับซึ่งเป็นเอนจิเนียร์ล้วนนี่คือเอนจิเนียร์หมดเลยนะคือปกติมันจะแบบมีเวิร์กเกอร์มีเอนจิเนียร์ใช่ไหมครับแต่เนี่ยเป็นเอนจิเนียร์หมดเลยแล้วก็มีหุ่นยนต์เนี่ยแค่1ตัวนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีเพราะเขาเนี่ยแบบจะมีเอนจิเนียร์ทำงานเป็นหลักนั่นเองนะครับเปิดมามีอะไรบ้างเนี่ยลังไม้ถ่านหินมีลังไม้กองถ่านหินด้านบนมีลังไม้3อันเลยเหรอแล้วก็มีเหล็กอยู่2ข้างล่างมีไม้ข้างล่างมีกองถ่านหินแล้วก็โหนดของตัวถ่านหินแบบใช้สตีมคอร์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเห็นว่ามีอาคารแปลกๆแบบไม่เหมือนแบบตามปกตินะครับนี่คือต้นกล้าอาร์คมันจะเป็นจุดที่จะสามารถเก็บตัวเมล็ดพันธุ์ได้แล้วก็เราห้ามให้สิ่งเนี้ยเย็นเด็ดขาดนะครับก็คือถ้าหากว่าเก็บสิ่งก่อสร้างไว้อย่างน้อยในระดับหนาวเย็นหมายความว่าถ้าหากความเย็นเนี้ยลงไปเป็นแบบหนาวเย็นเมื่อไหร่มันจะเกิดปัญหาที่ว่าต้นกล้าจะต้นอะไรต้นไม้มันจะโดนความเย็นกัดก่อนจนทำให้มันเสียไปซึ่งเราไม่ควรจะต้องให้เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับไม่งั้นภารกิจจะล้มเหลวนะแล้วก็มีถึง4อาคารเลยเหรอแต่อย่างดีที่ว่าตัวต้นกล้ามันมีฉนวนที่เพิ่มมาอีกบวก1รออยู่แล้วนะครับงั้นก็อาจจะปลอดภัยในช่วงแรกกันละเมิงทีนี้มาเกมเพลย์กันดีกว่าสำหรับเกมเพลย์นะครับเปิดมาให้เราเก็บไม้กับเหล็กเพื่อที่จะสร้างสร้างตัวเทคโนโลยีก็คือจะเป็นตัวเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำการวิจัยและเพื่อออกไปที่ด้านนอกให้ได้งั้นก็มาเริ่มกันเลยเริ่มจากการเก็บไม้ด้านบนก่อนกันละกันนะครับเก็บกองไม้ด้านบนเก็บเหล็กสัก1กองหรอผมต้องการไม้เยอะงั้นเอาเป็นเหล็กสัก10ไม้สัก5ประมาณนี้แต่ว่าความเป็นจริงแล้วเราควรจะต้องมีการสร้างเลยแบบเวิร์กช็อปหรออืมคงต้องสร้างเลยนะครับสำหรับตัวเวิร์กช็อปงั้นก็ขอสร้างเวิร์กช็อปเอาไว้ที่ตรงนี้แล้วต้องการคนงาน5คนใช่ไหมงั้นขอถอนจากเหล็กมาก่อนแล้วก็ค่อยส่งเหล็กกลับไปอีกทีนึงแล้วก็ไม้เดี๋ยวค่อยว่ากันกันละกันนะครับแล้วก็หุ่นยนต์เดี๋ยวให้ไปเก็บถ่านหินรอเอาไว้ก่อนเลยโอเคงั้นก็มาเริ่มเก็บกันได้ชะฮึบเปิดมาก็มีการแจ้งเตือนนะครับว่าเก็บรักษาต้นกล้าไว้เราต้องแน่ใจว่าโรงเก็บต้นกล้าจะไม่เป็นน้ำแข็งต้นกล้าทั้งหมดและไม่ได้พืชเขตร้อนจำนวนมากไวต่อความเย็นมากก็คือแบบมันไม่ได้พืชที่หลากหลายแบบสายพันธุ์กันละเนอะหากอุณหภูมิในโรงเก็บต้นกล้าต่ำกว่าชิลลิ่งเป็นเวลานานเกินไปสิ่งของมีค่าของมันก็จะเสียหายอย่างถาวรก็เป็นการเตือนนะครับว่าอย่าให้ที่เนี่ยเย็นต่ำกว่าสีเขียวลงไปเด็ดขาดถ้าเป็นสีฟ้าปุ๊บจะเกิดปัญหานั่นเองนะครับเปิดมาก็อ๋อใช่ขอเริ่มจากการร่างกฎหมายกันก่อนนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เล่นสายด้านบนเลยใช่ไหมนั่นก็คือการทำงานฉุกเฉินหรือ emergency shift นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นคำสั่งที่เราสามารถเปิดทำงานได้ตลอดทั้งวัน
แต่ว่าถ้ากดใช้งานเนี่ยจะมีความไม่พอใจเพิ่มขึ้นมาพอสมควรกันเลยนะครับงั้นก็ขอเล่นสายเร็วๆหน่อยกันละกันซึ่งที่บอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเราเล่นในระดับที่มันยากขึ้นเนี่ยมันแทบจะบังคับเลยว่าคุณต้องเล่น Emergency Shift ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำงานไม่ทันนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้ขอไปสั่ง Emergency Shift เนี่ยที่หลังไม้ดีไหมอ่ะเดี๋ยวตกเย็นก่อนค่อยสั่งตกเย็นก่อนค่อยสั่งกันละกันนะครับผมอ่ะแล้วเราก็จะได้รับสิ่งที่มานั่นก็คือเวิร์กช็อปมาก่อนอื่นเลยผมเอาไม้ออกก่อนเอาไม้ออก5เอาจะเดียเสร็จตรงนี้เป็น5แล้วก็เริ่มวิจัยนะครับซึ่งเปิดมาวิจัยนะครับวิจัยอะไรเอ่ยแน่นอนอยู่แล้วมันก็คือกระโจมไฟยังไงล่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวออกไปสู่ฟอร์ตแลนด์เนี่ยให้ได้ไวที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะที่เหลือก็กลับไปทำงานนะเก็บถ่านหินเก็บไม้อ่ะตอนนี้ก็เข้าสู่เวลาเที่ยงนะครับคอยสังเกตเวลาดีนะเราก็จะเปิดเจเนเรเตอร์ในตอนช่วงเย็นเหมือนเดิมกันเลยนะครับตอนนี้บ่าย 3บาย4วิจัยเสร็จแล้วโอ้ยเร็วเหมือนกันแฮะวิจัยเสร็จเร็วเหมือนกันนะนี่อ่ะได้รับตัวกระโจมไฟมากันแล้วนะครับก็เดี๋ยววางไว้ข้างๆกันดีไหมอ่ะเดี๋ยววางไว้ข้างๆกันตรงนี้กันละกันนะครับเดี๋ยวขอวางมาไว้ก่อนแล้วก็การวิจัยการวิจัยต่อไปเก็บของไวขึ้นไหมแต่เก็บของไวขึ้นมันนับแค่การเก็บแบบมือสิเพราะหลังจากนี้ไปอ่ะจะก็จะเริ่มใช้ของที่ดีขึ้นแล้วเราก็ต้องเก็บงบไว้ด้วยบลาบลาโลงเหล็กโลงเหล็กเอ้ยโลงเหล็กไว้ก่อนเพราะตอนนี้ผมคิดว่ายังมีเหล็กให้เก็บได้อยู่นะครับงั้นขอเป็นสิ่งนี้ก่อนไหมเอาเป็นตัวโลงรวมไอ้น้ำอ่ะเพื่อที่จะขยายความร้อนเพิ่มเติมไปนะครับอาจทำการสั่งวิจัยรอไว้แล้วก็ห้ามมองกันใช่ไหมอ่ะกอไม้ครับขออนุญาตสั่งทำงานฉุกเฉินแล้วก็ฉุกเฉินดูค่าความไม่พอใจความพอใจนี่พุ่งปรื๊ดกันเลยทีเดียวนะครับผมจะเน้นเก็บไม้2กองเนี่ยให้หมดก่อนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวโลงรวมน่ะในการครอบคุมไปกันละกันนะครับคือมันต้องแบบมีการแบ่งๆกันหน่อยว่าจะต้องวางอะไรยังไงกันบ้างจะได้คุ้มค่ากันละเนื้ออ่ะแล้วก็พอ5 โมงครึ่งปุ๊บเปิดเจเนเรเตอร์ทำการสั่งเปิดเจเนเรเตอร์นะครับอ่ะผมวงพอดีใช่ไหมก็จะได้รับความร้อนเนี่ยให้กับคนที่จะกลับมาพักนั่นเองนะครับแล้วก็สเต็ปเดิมด้วยความที่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นลบ 20 องศาถ้าเป็นลบ 20 องศานะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคนมานอนกันตรงนี้แล้วถ้าหากว่าเราดีดให้มันไปเป็นแบบโอเวอร์ไดรมันจะกลายเป็นสีแดงก็คือทำให้ตรงเนี้ยยังไงก็จะลดการไม่บาดเจ็บมากจนเกินไปได้นะครับผมไม่มีหลังคาคุมศีรษะใช่ไหมเราก็ทำการสัญญาไปนะครับว่าจะสร้างมาส่วนหนึ่งก่อนเราก็มีไม้อยู่ส่วนหนึ่งกันด้วยนะครับงั้นก็เริ่มจากการสร้างศูนย์การแพทย์เอ้ย เขาขอบ้านผมสร้างศูนย์การแพทย์รอก่อนเลยกันละกันนะครับด้วยความที่ว่ามันอะไรนะแม่ผมจะได้เคยบอกไปนะครับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามมันจะต้องมีคนป่วยแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ทำการสร้างสิ่งเนี้ยรอไว้ก่อนเลยทำการสร้างตัวนะที่ออกไปสำรวจด้านนอกนี่ด้านบนพายุหิมะกำลังมานะครับมันเป็นอีเวนท์ที่ไวเอาเนี่ยกำลังจะผ่านที่นี่พอดีกันเลยนะครับแล้วก็ด้วยข่าวที่ว่าเรามีแต่เอนจิเนียร์ในการได้ครั้งนี้ก็เลยอนุญาตให้ใช้วิศวกรเนี่ยในการส่งไปสำรวจกันได้นะครับแต่ว่าใช้5คนหรอขอยืมกองเหล็กมาหน่อยยืมกองเหล็กมา5แล้วก็ส่งไปเลยส่งไปนะครับผมเสบียงที่ถูกทิ้งเอาไว้ทำการส่งไปใช้เวลาเดินทาง15 ชั่วโมงอาจจะฮึบพายุจากขอบฟ้าสจวตเมื่อใช้กระโจมไฟเราสามารถมองเห็นพายุจากทางใต้ได้อย่างชัดเจนอ๋อเมื่อกี้ใต้เหรออ๋อเมื่อกี้น่าจะหมุนแมปได้คนละด้าน มันยังอยู่ห่างออกไปพอสมควรแต่เราควรจับตาดูให้ดีและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแล้วเพื่อให้อุ่นขึ้นก่อนที่จะเกิดผลกระทบโอเคสร้างเต็นท์พยาบาลเสร็จเรียบร้อยนะครับจะแบ่งคนไงดีเนี่ยตอนนี้คนมันไม่พออ่ะคนงานมันไม่พอนะครับผมงั้นก็ตรงนี้อีก3อ๋อเดี๋ยวค่อยส่งมาได้ไหมเก็บตรงเนี้ยให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยส่งคนมาประจำการที่เต็นท์พยาบาลกันละกันเพราะตอนนี้ยังไม่มีคนป่วยมานะครับแต่คนป่วยมันก็จะค่อยๆเริ่มทยอยมานี่ตอนนี้คนป่วยก็เริ่มมากันแล้วนะครับแล้วก็มีการผ่านอะไรตามกฎหมายต่อไปได้แล้วกฎหมายต่อไปก็ไปใส่อาหารก่อนหรือไปใส่ที่ดีอาหารก่อนขอไปใส่อาหารก่อนกันละกันนะครับก็สเต็ปเดิมนะครับว่าผมจะเลือกเป็นซุปนะครับคือซุปเนี่ยได้หาเพิ่มอีกบวก1ก็จริงแต่ว่าวัตถุดิบวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยมันจะเพิ่มอาหารเยอะมากแต่มันมีความเสี่ยงเยอะผมขอเลือกเป็นสาย
ซุปก็เพียงพอแล้วนะครับความจริงแค่ซุปเนี่ยก็โดนด่าเละเทะแล้วนะแค่ซุปนี่ก็โดนด่าเละเทะแล้วตอนนี้ก็เก็บรังไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาคนงานมาตรงนี้ต่อได้แล้วก็ด้วยความที่ว่าผลไม้มาแล้วใช่ไหมผมจะสามารถสร้างสิ่งเนี่ยกันได้แล้วก็คือเป็นเหมือนกับโรงจุดที่เราสามารถเก็บตัวของโดยรอบเนี่ยได้ดีมากขึ้นอุ่นขึ้นด้วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรค กันได้ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ขออนุญาตสร้างที่ตรงนี้1ที่ตรงนี้อีก1ที่แล้วก็ทำการต่อถนนให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าถนนไม่เชื่อมถึงตัวบริเวณเจเนเรเตอร์เนี่ยมันจะไม่สามารถทำงานกันได้นะตอนนี้ก็มีบ้านมาเพิ่มมีอาหารตอนนี้ตี5ใช่ไหมครับปิดโอเวอร์ไดแล้วก็ปิดเครื่องความจริงต้องปิดเครื่องนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเรามีหุ่นยนต์อยู่หุ่นยนต์น่ะมันต้องเปิดเจเนเรเตอร์เพื่อจะรับแบบเหมือนกับรีเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่สามารถทำการปิดได้แต่ก็ขอปิดตัวโอเวอร์ไดไปก่อนกันละกันนะครับในเวลาทำงานกันแล้วตรงนี้สร้างรถรวมทรัพยากรเสร็จแล้วนะครับก็ทำการใส่คนเข้าไปเมื่อกี้สุภาพพิงสร้างบ้านครบใช่ไหมสร้างบ้านครบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินด้านซ้ายแล้วก็มีการเดินทางถึงแล้วไหนดูสิสเปียร์ที่ถูกทิ้งเอาไว้สมบัติที่กู้คืนได้เราใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจดน้ำแข็งเพื่อปลดปล่อยสเปียร์ของเราแต่เราก็ทำสำเร็จเราถูกบังคับให้ละทิ้งหากทำอีกครั้งจะเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้ก็คือได้รับเหล็กกับสตรีมคอมานั่นเองนะครับแล้วก็ไปต่อได้ด้วยงั้นก็ขอแวะไปด้านข้างก่อนดีไหมเดี๋ยวขอแวะไปด้านข้างก่อนกันละกันนะครับแล้วค่อยไปเป้าหมายหลักกันละกันน่าจะได้ทรัพยากรกลับมาเยอะๆนะครับตอนนี้ก็วิจัยตัว Steam Hub เสร็จเรียบร้อยงั้นก็ขอเริ่มข้ามเทียร์เลยกันละกันนะครับได้เวลาอัปเกรดเทียร์ที่1กันแล้วเพราะว่าผมจะต้องรีบไปหาไม้ก็คือเป็นตัววอลริวนั่นเองนะครับทำการใส่คนเข้าไปตรงนี้ก็จะแบบมีทั้งไม้ทั้งตัวถ่านหินใช่ไหมซึ่งความจริงตรงเนี้ยต่อไปนะครับผมควรจะกด emergency ที่เป็นกะฉุกเฉินนะ ควรกดเป็นกะฉุกเฉินต่อไปกันเลยนะครับเพื่อจะเร่งความเร็วได้อย่างเต็มที่งั้นก็ไม่ต้องเสียเวลา ขอให้พอใจเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็น่าจะมีอีเวนต์คนตายไหมเพราะว่าถ้าจะผิดทางว่ากด emergency บ่อยๆเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่จะมีคนเสียชีวิตนั่นไงผู้บริการครับ มาอย่างเร็วเลยความตาจากการทำงานหนักเกินไปนะครับผมคนของเราคนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหันระหว่างการฉุกเฉินเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่น่าจะเป็นอาการหัวใจวายก็คือให้เราเลือกนะครับว่าจะยอมหยุดตรงนี้ลงหรือว่าเราจะทำงานต่อไปทำงานต่อไปสิเพื่อจะกดเมื่อกี้นี่ก็เป็นความตายเป็นครั้งแรกนะครับก็คือเราต้องแบบว่าทำการอะไรนะเลือกฝั่งที่เป็นการทำสุสานด้วยเดี๋ยวค่อยๆทำนะครับเพราะตอนนี้ยังติดคูดาวอยู่นะแล้วก็คนมันขาดไปหนึ่งใช่ไหมมานี่ถอนออกหนึ่งใส่เข้าไปใหม่ก็ทำอย่างนี้เสมอไปนะครับผมตรงไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ทำการเอาออกไปแล้วก็ไปใส่ทำงานที่อื่นแทนตอนนี้เสร็จตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมโอเคแสดงหมดแล้ววิจัยถึงแล้วก็คนงานถึงด้วยงั้นก็ขอเอาเป็นกฎหมายก่อนกฎหมายขอเลือกเป็นกำจัดสดเหมือนเดิมเพราะว่าผมจะไปเอาโบนัสที่เป็นการเพิ่มค่าการรักษานั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนตรงไหนด้านขวาถ้ำริมน้ำใกล้จะล่มสลายแล้วถ้ำนี้อาจจะพังทลายได้ทุกเมื่อไม่น่าแปลกใจเลยที่มันไม่ได้กลายเป็นที่พักพิงถาวรเราจะทำเท่าที่ทำได้และออกไปก่อนที่เราจะติดอยู่ที่นี่หรือจะแย่กว่านั้นก็คือรับทรัพยากรแล้วก็ออกมาใช่ไหมโอเครับทราบงั้นก็เดินทางกลับไปที่เดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับการเดินทางกลับมาในตรงจุดที่เราเคยสำรวจไปแล้วจะเดินทางได้ไวมากกว่าเดิมแล้วเราก็ค่อยเดินทางไปอีกจุดหนึ่งต่อไปนะครับอ้าวแต่เวลาทำงานกันแล้วและตอนนี้กองถ่านหินก็เก็บหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับและผมก็ได้เพิ่มตัวเวิร์กช็อปมากันแล้วนะครับจะได้ช่วยเร่งการวิจัยเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นกันนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเก็บถ่านหินตรงนั้นครบแล้วใช่ไหมหุ่นยนต์ก็จะว่างงานงั้นหรอหุ่นยนต์ว่างงานเดี๋ยวต้องมาช่วยด้านล่างและข้างล่างยังมีกองถ่านหินอยู่นะครับเดี๋ยวต้องทำการวางตัวลงรวบรวมทรัพยากรเอาไว้แล้วก็ต่อทางมาแบบนี้นะครับจะได้ไปช่วยเก็บข้าราชการต่อไปกันแล้วนะมีคนป่วยอยู่2คนดีมากต่อไปโอเวอร์โอ้ทนลืมปิดโอเวอร์ไดลืมปิดโอเวอร์ไดเฉยเลยทำการอัปเกรดเทียร์1เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปว่าเทคนิคในการเล่นก็คืออัปเทียร์1และรีบไปวอร์ดิลหรือแท่นสว่านเจาะผนังนะครับเพื่อจะรับไม้เนี่ย
แบบไม่จำกัดและได้ค่อนข้างจะเร็วกันด้วยนะครับอาจทำการสร้างโรงรวบรวมทรัพยากรที่ข้างล่างแล้วก็ให้หุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปทำงานเพื่อจะเก็บตัวถ่านหินมาใช้งานกันต่อไปนะครับและการอะไรกฎหมายก็มาแล้วกฎหมายข้อต่อไปนะครับผมจากการที่เรามีการเลิกกำจัดศพไปใช่ไหมตรงนี้ผมขอเลือกเป็นปู่ถ่ายอวัยวะก่อนเลยก็แล้วกันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการฟื้นไข้ได้เร็วมากขึ้นนะครับอ๋อแล้วก็เกือบลืมไปเลยว่าต้องวางสีนี้ด้วยนั่นก็คือหลุมหิมะวางด้านหลังที่กระดังอาร์คได้ไหม หรือไม่ก็วางให้มันไกลๆหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ควรจะให้มันมาชนกับส่วนที่เป็นความร้อนอ่ะงั้นก็ต่อทางเนี่ยยาวขึ้นไปแบบนี้แล้วจากนั้นก็ค่อยสร้างเป็นตัวหลุมศพนะครับเรียกว่าโยนทิ้งได้หน้าด้านเลย อ่ะกลับมาด้านบนกันต่อนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงหุ่นยนต์พังอย่างนั้นเหรอซ่อมแซมความผิดปกติแล้วหุ่นยนต์นี้ถูกทิ้งไว้ที่นี่ที่มันพังโชคดีที่เราสามารถขุดมันออกมาและแก้ไขได้ตอนนี้เราสามารถส่งหุ่นยนต์ที่ทำงานได้เต็มรูปแบบไปยังเมืองได้แล้วเอาได้หุ่นยนต์ฟรีเลยเหรอโอ้หุ่นยนต์จะไปถึงเมืองของเราอย่างปลอดภัยด้วยตัวมันเองด้วยนะครับนี่ก็คือทำการส่งหุ่นยนต์เนี่ยเดินทางกลับไปที่ตัวอาร์คของเรากันแล้วนะครับดีมากอีกประมาณ1วันเหรอเดินทางนานเนาะโอเคทำการวิจัยวอร์ดิลเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปสิ่งที่วิจัยต่อไปก็คือเอาเป็นการแพทย์ไหมหรือว่าความร้อนหรือว่าทีมเพิ่มทีมเพิ่มก็น่าสนใจแต่ผมกลัวว่าคนงานจะขาดไปแต่ก็ต้องไปแล้วเนอะอ่ะงั้นก็ขอเพิ่มทีมอีกทีมนึงเนี่ยไว้รอก่อนเลยก็แล้วกันทีนี้กลับมาดูที่ตัววอร์ดิลที่ทำการวิจัยเสร็จแล้วนะครับสำหรับสถานที่นี้จะมีให้เราขุดเนี่ยแค่ที่เดียวก็คือล่างขวาตรงนี้เท่านั้นนะครับอ่ะก็ทำการวางไปจากนั้นก็ต่อทางยังไงดีต่อทางจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแบบโอ้ตรงนี้มันมีที่เหลือนิดนึงเนาะไม่เป็นไรต่อไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปแก้ถ่ายอีกทีหนึ่งถ้าต้องการจะแก้นะครับนี่ก็เริ่มมีการใช้งานตัวแก้ไอ้น้ำหรือก็คือสตีมคอร์กันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้คุณยนต์เนี่ยมาทำงานประจำที่นี่ไปเลยเพื่อที่จะขุดรับไม้กันอยู่เรื่อยๆกันแล้วกันนะครับเอ้ยอาหารเนี่ยแล้วลืมเรื่องอาหารไปเลย ยังไม่ได้สร้างโรงครัวกันเลยนี่วะงั้นก็ขอสร้างโรงครัวไว้ที่ตรงนี้กันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มทำการเปลี่ยนอาหารอะไรนะจากอาหารวัตถุดิบเนี่ยให้กลายเป็นอาหารเป็นส่วนแล้วก็จะได้มีอาหารที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับคุณหลุมหิมะก็คือสัญญาที่เป็นการสร้างตัวหลุมหิมะใช้ในการโยนศพเอาไว้นะครับตอนนี้ก็สร้างวอร์ดิลเสร็จเรียบร้อยมาเลยจ้ะเจ้าหุ่นยนต์ขอเอาตรงนี้ออกไปก่อนนะครับจากนั้นก็เอาหุ่นยนต์เนี่ยมาใส่ที่ตรงวอร์ดิลจะได้ขุดไม้กันอยู่เรื่อยๆตอนนี้โรงครัวเสร็จแล้วคนงาน4คนครับมาช่วยทำซุปให้ทุกคนกินหน่อยด้านบนก็เดินทางถึงแล้วแล้วก็ได้รับอะไรบ้างเนี่ยฝั่งทั้งเป็นเราค้นพบทรัพยากรมากมายในขณะที่เราขุดผ่านหิมะน่าเสียดายที่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่เราพบหิมะถล่มคร่าชีวิตทุกคนที่ทำงานที่นี่ศพของพวกมันแข็งตัวเป็นน้ำแข็งเสื้อผ้าที่ค่อนข้างเบาและตาสัญลักษณ์ของกองกำลังสำรวจแรกของสมเด็จพระนางพระนางเจ้างั้นหรอพระบรมราชินีน่าและนามว่าพวกเขาถูกส่งไปสำรวจทางเหนือเพื่อค้นหาสถานที่เหมาะสมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่บางทีอาจเป็นการที่ดีที่สุดที่พวกเขาได้อยู่ที่นั่นเพื่อเป็นสักขีพยานการล่มสลายของจักรวรรดิได้ว่ามีเรื่องราวที่เหมือนกับว่าอะไรนะมีแบบราชินีของอาณาจักรหนึ่งใช่ไหมมีการแบบส่งไปเพื่อแบบเจเนเรเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็รับถ่านหินกับเหล็กมาพันก็จบตรงนี้ไปแล้วเราก็เดินทางต่อกันเลยนะครับเช้าวันใหม่กับอุณหภูมิที่ลงไป1ระดับด้วยกันนะครับตอนนี้จากอาคารสีเหลืองกลายเป็นแบบชิลลิ่งกันแล้วนะครับผมถ้าเป็นชิลลิ่งเนี่ยก็เริ่มอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นชิลลิ่งเนี่ยมันทำให้ตรงเนี้ยก็จะแบบว่าถ้าเราอีกครั้งนึงปุ๊บมันจะอยู่ไม่ได้จะเป็นต้องมีการปรับเพิ่มอุณหภูมิกันด้วยนะครับตรงนั้นไม่เป็นไรตรงนี้ตอนเนี้ยยังพอไหวอยู่อีกประมาณสักวันนึงใช่มั้ยอีกประมาณ2วันอีก2วันอุณหภูมิก็จะกลับมาลดลงอีก1รอบเราต้องเตรียมตัวให้ทันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นให้ได้นะครับก็คือจะเป็นต้องแบบวิจัยเรื่องของการเพิ่มความร้อนมากขึ้นตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วงั้นก็เดินทางต่อเลย
โอ้ลังไม้หมดแล้วอย่างนั้นหรอในที่สุดตอนนี้ขบวนก็ทำการเก็บตรงเนี้ยเรียบร้อยกันแล้วนะครับแล้วเราก็ทำการสั่งหรือทิ้งกันได้เลยเพราะว่าเราจะไม่เก็บมันไว้แล้วก็จากนั้นก็ไปทำการเก็บหีบข้างล่างกันต่อไปได้เลยนะครับคือด้วยความที่ว่ามีความงานจำกัดนิดนึงก็เลยอาจจะลำบากสักนิดเอาเถอะฮึบฮะคนหรอผู้หญิงในความสิ้นหวังผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในหลุมหิมะจับมือสามีที่เสียชีวิตแล้วร้องไห้ด้วยความเสียใจบางทีคุณควรตกลงที่จะฝังศพคนอย่างเหมาะสมสร้างข้อยกเว้นและฝังเขาหรือว่าฉันทำในสิ่งฉันต้องทำก็คืออันนี้นะคะไม่ว่าจะอันไหนก็ตามเราแย่หมดเลยนะก็คือไม่พอใจเพิ่มหรือไม่ก็ความหวังลดลงอ่ะขอลดลงลงไปเล็กน้อยอันนี้ลดลงเล็กน้อยไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับอ๋อเมื่อกี้ทำการวิจัยเพิ่มขีดจำกัดของตัวหน่วยสเกลออกไปเพิ่มเติมนะครับจะได้ส่งคนไปได้มากขึ้นแล้วนะแล้วก็จากนั้นนะครับขออนุญาตกลับมาวิจัยสิ่งนี้นั่นก็คือเครื่องทำความร้อนหรือฮีเตอร์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความร้อนให้กับอาคารเนี่ยได้อีกบวก1นั่นเองอ่ะงั้นก็ทำการสั่งวิจัยไปอ้าวมีอะไรอีกเนี่ยโรงเก็บต้นกล้าอาจจะถูกแช่แข็งนะครับสจวตอีกไม่กี่วันอุณหภูมิจะลดลงโรงเก็บต้นกล้าของเราจะตกในอันตรายเราต้องทำให้พวกเขาอบอุ่นด้วยเครื่องทำความร้อนหรือศูนย์กลางไอ้น้ำโอเครับทราบนะครับก็เป็นการเตือนว่าเอ้ยตอนเนี้ยถ้าหากยังเย็นกว่านี้อีกนะได้เกิดปัญหาใหญ่แน่นอนนะครับผมอ่ะตอนนี้อาหารก็ทำครบแล้วหรออืมอาหารทำครบแล้วงั้นก็ขอตรงนี้ออกไปสัก4แล้วก็ตรงนี้ออกมาอีก1นะครับเพื่อจะส่งทีมสเกลเพิ่มมาก็คือเดี๋ยวออกไปช่วยกันค้นหาเก็บของอีกหน่วยหนึ่งรอไปเลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้30องศาหรอสีเหลืองคือไหวใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่คนจะป่วยเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับผมว่าตรงนี้มีของเต็มเลยฮะเดดน็อตที่หายไปฮะเดดน็อตหรอแผนการสร้างโรงงานเราลงไปในรอยแตกของน้ำแข็งฟังเสียงของน้ำแข็งแตกพอน้ำหนักของเครื่องจากเหล็กเหนียวหลังจากค้นหาประมาณ1ชั่วโมงเราพบตู้เซฟเอกสารและเก็บแผนการสร้างโรงงานได้เราต้องนำมันกลับไปยังเมืองโดยเร็วที่สุดเพราะสภาพอากาศกำลังแย่ลงทุกนาทีเราต้องใช้ออโตมาตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของเมืองและหลักฐานของพันธุ์พืชก่อนที่พายุจะมาถึงก็คือเราได้รับมาแล้วนะครับนั่นก็คือตัวพิมพ์เขียวกับทรัพยากรนี่ก็คือได้รับมาแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันยังอยู่กับหน่วยนี้จำเป็นต้องส่งกลับเมืองโอเคก็คือหน่วยเนี่ยส่งกลับเมืองอีกหน่วยหนึ่งก็จะเดินทางมาตรงนี้เพื่อที่จะสำรวจต่ออะไรนะรับไม้ต่อไปอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็ผ่านอะไรนะเงื่อนไขแรกที่ได้รับแผนผังโรงงานมากันแล้วนะครับก็คือเราสามารถทำการสร้างโรงงานเอ๊ะอ๋อต้องนำโรงงานอ๋อต้องนำกลับมาก่อนยังสร้างไม่ได้อ่ะตอนนี้นะครับก็ปล่อยเวลาผ่านไปแล้วตอนนี้ไม้อุ้ยไม้เกือบเต็มอุ้ยเรามีไม้ขนาดไม้เยอะขนาดนั้นเลยหรอ รู้สึกว่าเราจะมีไม้เยอะอยู่พอสมควรกันเลยนะครับเหตุที่คงต้องรีบสร้างตัวคลังหรือไม่ก็มันจะมีอีกเทคนิคนึงที่ใช้ในการเก็บไม้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่แบบว่าถ้าหากใครที่แบบสามารถเก็บมาได้เยอะนะครับแนะนำเลยว่าให้สร้างโรงพยาบาลครับให้สร้างโรงพยาบาลยังไงน่ะหรอก็คือทำการสร้างไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8อาจจะเห็นนะครับว่าทุกครั้งที่ทำการสร้างสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันจะต้องมีการใช้วัตถุดิบทันทีเลยใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับเราก็ทำการสั่งปิดครับผม เราก็ทำการสั่งปิดมันไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้เขาสร้างคือเราแค่เอามาวางเพื่อที่จะทำการอะไรนะเสียไม้ไปเพราะว่าเรายังมีโกดังใช่ไหมก็คือใช้วิธีเนี่ยในการอะไรนะเสียไม้ไปก่อนแล้วเราถ้าทำการสั่งยกเลิกจะได้ไม้กลับคืนมา 100% อันนี้จะเป็นวิธีการที่ถ้าหากว่าเอ้ยขอเราเต็มจริงๆแบบว่าไม้เต็มเหล็กเต็มเนี่ยสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างแล้วก็แบบปิดเอาไว้ไม่ให้สร้างต่อเนี่ยจะได้สามารถเก็บของกันได้และตอนนี้หุ่นยนต์ก็มาถึงแล้วสจวตหุ่นยนต์ได้มาถึงเมืองของเราแล้วใช้กันได้เต็มรูปแบบและพร้อมสำหรับการทำงานขอบคุณครับตอนนี้ก็ได้หุ่นยนต์มาอีก1หน่วยด้วยกันหุ่นยนต์เหรออ่ะหุ่นยนต์มาเก็บถ่านหินต่อไปการปรับตัวตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะงั้นก็ต่อไปก็คืออัพอันนี้นะครับผมขอเลือกสายรักษาเป็นประคองชีวิตไปก็แล้วกันต่อไปก็ต้องเริ่มสร้างโรงงานเหล็กแต่โรงงานเหล็กอ่ะผมยังไม่ได้วิจัยใช่ไหมงั้นก็ต้องทำยังไงครับมีคนเหลือก็ทำการสร้างเวิร์กช็อปเพิ่มเติมสิ
ได้เวลาทำงานอ้าวเวิร์กช็อปอีก2โรงสร้างขึ้นใหม่กลายเป็น4โรงเรียบร้อยนะครับก็ทำการช่วยการวิจัยเนี่ยอย่างเต็มที่กันไปเลยดีมากอ่ะทำการวิจัยเพิ่มตัวเครื่องทำความร้อนเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปผมคิดว่าต้องเริ่มหาเหล็กแล้วล่ะเพราะตอนนี้เหล็กก็เริ่มหมดกันแล้วนะครับก็ทำการวิจัยตัวโรงเหล็กเอาไว้ดีมากจากนั้นก็จะสร้างตรงอะไรนะบริเวณโหนดเหล็กเพิ่มเติมกันไปนะครับตอนนี้อีกแค่1ชั่วโมงหน่วยของเราก็จะเดินทางถึงตอนนี้เอาเดี๋ยวนี่วิจัยเสร็จก่อนอีกเหรอสก็มีคนงานเยอะนะครับวิจัยเสร็จกันแบบเร็วจีกันเลยทีเดียวนะทีนี้ต่อไปเนี่ยเราต้องมีแบบเพิ่มความร้อนหรือว่าเอาเป็นการเก็บทรัพยากรต้องเอานี้ก่อนครับเกือบลืมไปเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าฮอตเฮาส์หรือก็คือโรงเรือนกระจกนะครับเพราะว่าการเล่นในครั้งนี้เนี่ยไม่มีตัวเต็นท์ล่าสัตว์นะคือด้วยความที่ว่าเป็นวิศวกรล้วนๆด้วยเนอะก็เลยจะเป็นต้องอัพอาหารกันด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะการวิจัยขั้นพื้นฐานอันนี้ก็คือจะมีคนหนึ่งนะครับที่เราจะให้เขาเนี่ยไปทำการวิจัยมาสักอย่างหนึ่งใช่ไหมก็คือส่งวิศวกรหนึ่งคนเนี่ยไปทำการวิจัยแล้วเราก็จะเสียวิศวกรเนี่ยไปคนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละเมิงตอนนี้ด้านบนเป็นไงบ้างเดินทางถึงแล้วใช่ไหมต่อไปก็เดินทางไปที่บ่อน้ำแช่แข็งกันต่อแล้วก็อีก4ชั่วโมงหน่วยของเราก็จะกลับมาเดินทางกลับมาแล้วนะครับพร้อมกับถ่านหินเหล็กเนื้อไม้สตีมคอร์ซีแล้วก็แผนผังโรงงานเนโอตอนนี้ของเต็ม ตอนนี้ของเต็มแน่นเอียดกันเลยทีเดียวนะครับก็เดินเลยขอทำการสร้างโรงงานเหล็กเนี่ยเพิ่มเติมกันก่อนต่อทางไงดีเนี่ยโอ้ไปตรงด้วยตรงนี้มันไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นนี่ว่าอ่ะงั้นก็ต่อตรงยาวมาก่อนแบบนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายจากนั้นก็ค่อยต่อขึ้นเอ้าอ๋อติดอะไรนะติดโหนดเหล็กนิดนึงขอโทษทำการอ้อมมานิดนึงแบบนี้นะครับถ่านหินเต็มใช่ไหมต่อไปก็เทคโนโลยีนี่ครับโรงงานเราไม่ต้องวิจัยนะครับมันจะมีการปลดล็อกมาให้กันเลยคำถามคือสร้างตรงไหนตรงนี้อาจจะเว้นไว้ให้โรงเรือนหรอสร้างตรงไหนดีอ่ะสร้างไหนมันให้มันดูสวยอ่ะตรงนี้ก็ได้นะคนจีวางตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันหรือไม่ก็วางไว้ที่ด้านบนตรงนี้เอาไปด้านบนตรงนี้ไปเกาะกันละกันนะครับแล้วก็หน่วยที่เราเดินทางมาเนี่ยก็เดี๋ยวไปช่วยกันต่อเผื่อจะต้องแบบมีการส่งคนกันไปหลายทีมนะครับทำการสร้างตัวโรงงานขึ้นมาใช่เดี๋ยวต้องมีคนงานหนึ่งคนเนี่ยไปช่วยทำอาหารด้วยงั้นตรงนี้ขอลดคนงานลงนิดนึงแล้วก็มาเป็นการทำอาหารนะครับด้วยความที่ว่าเราได้วัตถุดิบกลับมากันแล้วนะเนอะด้วยความที่ว่าผมมีไม้กับเหล็กอยู่เต็มกันเลยนะครับขออนุญาตสร้างตัวคลังทรัพยากรแต่เราจะไม่สร้าง ก็คือทำการวางตัวคลังไปแบบนี้นะครับวางไปจะเห็นว่าเราจะเสียไม้เสียเหล็กอะไรกันไปใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราทำการสั่งวางไปแล้วก็สั่งปิดเอาไว้ทำการสั่งปิดไปแบบนี้นะครับปิดอันนี้ต้องชัวร์ว่าปิดทุกที่นะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีคนมาทำการก่อสร้างกันเนอะแล้วก็ทำการวางแบบเป็นตัวสำรองเหมือนกับเป็นคลังเก็บของแบบชั่วคราวแบบฉุกเฉินเอาไว้ก่อนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เริ่มสร้างตัวโรงงานเหล็กเริ่มสร้างตัวโรงงานที่จะใช้ในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยกันต่อไปเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเช้าวันใหม่และอุณหภูมิก็จะเย็นขึ้นนี่ครับนี่คือเหตุการณ์ที่อุณหภูมิเนี่ยมันเริ่มเย็นขึ้นกันแล้วนะก็คือต้นกล้าเนี่ยตกอยู่ในอันตรายแล้วท่านผู้นำอุณหภูมิในโรงเก็บต้นกล้าแห่งหนึ่งลดลงต่ำเกินไปหากเราไม่ทำอะไรเลยเนื้อหาล้ำค่าของมันจะสูญหายไปเราต้องไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็คือเราจะเป็นต้องเปิดตัวฮีเตอร์เนี่ยให้มันกลับมาเป็นชิลลิ่งนั่นเองนะครับก็ทำการสั่งเปิดฮีเตอร์กันไปตรงไหนที่ใช้งานไม่ได้เนี่ยก็เปิดฮีเตอร์เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางจุดมันจะต้องแบบมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมาไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่สามารถทำงานกันได้ตรงนี้เอ๊ะศูนย์หรอถ่านหินตรงนี้น่าจะยังไหวตรงนี้เก็บของไม่ได้อ๋อถ่านหินมันเต็มไปชั่วคราวนะครับไม่เป็นไรโอเคการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางถึงด้วยแล้วหรอเดี๋ยวขอเดินทางก่อนกันละกันนะครับบ่อน้ำแช่แข็งการค้นหาของเราไม่ได้ค้นหาค้นพบสิ่งมีที่มีค่าแต่เราอาจสามารถเข้าถึงสถานที่มีแนวโน้มมากขึ้นได้จากที่นี่อ๋อก็คือไม่ได้อะไรแต่ว่าเปิดแมปเพิ่มโอเคดีแล้วที่ส่งคนมาช่วยเพิ่มเติมนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยสำรวจกันนานแน่นอนต่อไปก็เป็นการวิจัยสำหรับการวิจัยอย่างต่อไปนะครับก็ต้องเป็น
สิ่งที่เป็นโลมเมืองไหมต้องเป็นเมืองถ่านหินนะครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะไม่มีถ่านหินกันแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของความร้อนแน่นอนนะครับแล้วก็ถัดมาภารกิจต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้เราเพิ่มหุ่นยนต์ให้ได้ก็คือต้องการคนใช่ไหมงั้นการวิจัยเร็วไปขอวิจัยออกมานะครับแล้วก็ขอสร้างหุ่นยนต์เนี่ยเพิ่มเติมสัก1ที่ก่อนมีของพอไหม100โอเคยังมีของพออยู่นะครับคนงานเข้าไปทำการก่อสร้างมีคนไปทำอาหารส่วนหนึ่งกันแล้วโอเคตอนนี้อาหารนะครับก็ได้ใช้จนหมดแล้วนะเราจะเป็นต้องทำการเอาวิศวกรออกแล้วก็ไปช่วยงานที่อื่นกันต่อไปนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ด้านซ้ายเหมือนเดิมหุ่นยนต์นั้นอีกไม่นานก็จะเซตและอีเวนต์ขั้นเฉยวิชาทดสอบที่จำเป็นนะครับก็คือจะเป็นอีเวนต์ที่เหมือนเดิมครับคือครั้งแรกเราเสียวิศวกรไป1ใช่ไหมแต่คราวเนี้ยต้องเสียหุ่นยนต์ไป1โอเคมายอมเสียหุ่นยนต์ให้ที่ต้องใช้งานไป1นะครับก็เดี๋ยวหยุดไม้ไปก่อนกันละกันเพราะว่าเราก็มีไม้อยู่เยอะกันแล้วเนอะและตอนนี้เราก็เมืองปกครองตนเองก็คือทำการสร้างหุ่นยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมตอนนี้เราต้องทำให้เพียงพอสำหรับการดำเนินการที่สำคัญทั้งหมดในเมืองโดยอัตโนมัติก่อนที่พายุจะมาถึงเป็นวิธีเดียวที่ทำให้มั่นใจได้ว่าต้นกล้าจะได้รับการสนับสนุนในช่วงที่เกิดพายุขวบเพิ่มขึ้นด้วยโอเคก็คือจากนี้ไปนะครับเราต้องสร้างหุ่นยนต์เรื่อยๆต้องสร้างหุ่นยนต์เรื่อยๆนะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องการเท่าไหร่เนี่ยด้านซ้ายนะครับจะบอกว่าต้องมีในโซนถ่านหินเนี่ย2เหล็ก1ไม้1วัตถุดิบอีก1นั่นเองนะครับก็คือต้องมีหุ่นยนต์เนี่ยอย่างน้อยๆสัก5ตัวอย่างต่ำตอนนี้เรามีแค่3ตัวใช้งานไม่ได้1ด้วยซ้ำงั้นก็ต้องมีการสร้างเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าสร้างไม่ได้เพราะมีของไม่พอขาดเหล็กกับไม้ใช่มั้ยครับอ้าวได้เวลาแล้วครับผมเราก็ทำการสั่งยกเลิกครับนี่เห็นมั้ยถ้าการสั่งยกเลิกไปปุ๊บก็จะได้ไม้กับเหล็กกลับมานะครับด้วยความที่ว่าตัวคลังเนี่ยมันใช้เหล็กในการสร้างเราก็ทำการสั่งยกเลิกไปแล้วเราก็จะได้สร้างหุ่นยนต์กันต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีการที่เราสามารถเก็บตัวสต็อกของที่แบบว่าอาจจะล้นเกินไปได้แล้วก็ตอนเนี้ยได้อะไรนะได้หุ่นยนต์มาใช่มั้ยครับไปเก็บเหล็กซะเพราะตอนนี้เหล็กแทบไม่มีการวิจัยเสร็จเรียบร้อยนะครับได้รับตัวเหมืองถ่านหินแล้วต่อไปหุ่นยนต์หน่วยสอดแนมอันนี้เป็นเปิร์กพิเศษนะครับมันคือตัวเปิร์กที่เราสามารถให้หุ่นยนต์เนี่ยออกไปสอดแนมข้างบนได้แต่ว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับเอาแค่ข้างในให้รอดก่อนก็แล้วกันนะต่อไปวิจัยอะไรดีหรอเดี๋ยวบ้านก็ต้องรีบสร้างใช่ไหมตรงนี้ใช้ไม้กับเหล็กเพื่ออัพขั้น2ด้านบนผมว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อตรงนี้ก่อนขออนุญาตลื้อตัวโกดังเก็บขอออกไปนะครับขอไม้กับเหล็กกลับมาหน่อยแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะได้วิจัยเลเวลต่อไปได้นะครับนี่เป็นวิธีการที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวนะทีนี้มีของเพิ่มใช่ไหมนี่ครับเมืองถ่านหินใช่ต้องใช้สตีมคอร์ในการสร้างพวกเมืองถ่านหินในพวกนี้ด้วยนี่ว่าโอ้ถ้าจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าต้องมีการไปเก็บสตีมคอร์เนี่ยมาให้ได้มากกว่านี้นะครับได้เวลาพักผ่อนแล้วมาตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องสร้างสิ่งนี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือฮอตเฮาส์หรือโรงเรือนนั่นเองเราจะได้มีอาหารการกินเนี่ยกันแบบอะไรนะได้เรื่อยๆสักทีนะครับเพราะตอนนี้เป็นอาหารที่มาจากการไปเก็บของกันซะมากกว่าแล้วเนอะโอ้ตรงนี้ถ่านหินเต็มเหรอก็ปล่อยมันเต็มไปถ่านหินไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรต้องใช้ถ่านหินนะครับก็เลยอาจจะมีข้อจำกัดอยู่กันบ้างเล็กน้อยกันนะตอนนี้หน่วยหนึ่งก็เดินทางถึงที่ใหม่กันแล้วโกดังล้างอุปกรณ์แช่แข็งด้วยความพยายามปานกลางเราจึงสามารถนำลังบรรจุเสบียงออกจากใต้หิมะได้เราจะนำพวกมันไปใช้ประโยชน์ในเมืองของเราโอเคก็รับเนื้อกับนับรับไม้มานะครับโอ้ยนับรับลิ้นพันแล้ว ทำการสำรวจกันต่อไปได้เลยนะครับเย้เช้าวันใหม่กับอากาศที่อุ่นขึ้นมานะครับยอดเยี่ยมมากตอนนี้ตรงไหนที่เปิดฮีตเตอร์ไปผมก็ถ้าจะประหยัดนะครับให้ปิดนะตรงนี้ถ้าจะให้ประหยัดก็คือเราก็ทำการสั่งปิดไปแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเซฟตัวถ่านหินเพิ่มเติมกันแล้วเนอะทีนี้ต่อไปเช้าวันใหม่ถ่านหินเต็มหรอตรงนี้มันถูกปิดไปนะครับว่าถ่านหินเต็มงั้นก็ขออนุญาตสร้างหน่อยก็แล้วกันนะก็คือต้องการสร้างตัวเมืองถ่านหินมาแล้วก็จากนั้นเนี่ยผมก็จะเริ่มวางถนนนะครับทำการวางถนนไว้แบบนี้จากนั้นก็ค่อยสร้างตัวคลังเก็บ
อันเนี้ยคือคลังเก็บจริงๆละเป็นคลังเก็บที่ผมจะเปิดใช้งานกันแล้วนะครับแล้วก็หน่วยของเราก็เดินทางถึงที่เนินหิมะแลนด์มาร์คแห่งใหม่การค้นหาของเราไม่ได้ค้นพบสิ่งที่มีค่าแต่เราอาจสามารถเข้าถึงสถานที่มีแนวโน้มมากขึ้นได้อ่ะก็คือมีการเจอกับแมปต่อไปนั่นเองโอ้มีแมปต่อไปกันมารัวๆเลยหุ่นยนต์ตัวใหม่มาแล้วดีมากอ่ะไปเก็บมาสรุป คือหุ่นยนต์มีตัวนึงที่แบบถูกใช้งานอยู่นะจากต่างอีเวนต์นะครับก็เลยขาดแรงงานกันไปเล็กน้อยอ่ะทีนี้วิจัยอย่างต่อไปอ่ะตอนนี้ผมก็วิจัยขั้นที่2เสร็จแล้วนะครับต่อไปเอาไปอะไรดีเพิ่มความเร็วไหมด้านในผมว่ายังโอเคอยู่นะครับงั้นก็ขอเพิ่มความเร็วของตัวหน่วยสเกาต์เนี่ยเพิ่มขึ้นโดยด่วนกันเลยค้นหาแก๊สไอ้น้ำท่านผู้นำพวกเราใช้แก๊สไอ้น้ำหมดแล้วเรารู้ว่าซากปรักหักพังทางอุตสาหกรรมอยู่ทางเหนือและใต้เราอาจพบแก๊สไอ้น้ำเพิ่มเติมที่นั่นได้ก็คือไปเอเวนที่บอกว่ามันจะต้องแบบออกไปสำรวจใช่ไหมต้องทำการออกไปสำรวจแล้วก็ไปค้นหาตัวสตีมคอร์นี่ก็มีออกมาเพิ่มเติมนะครับดีแล้วที่ทำการวิจัยเรื่องของความเร็วของหน่วยสเกลนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ทันแพ้กับอากาศสโนว์คอลเลอร์นี้ถูกแก้จากกองสำรวจของเราโดยพายุหิมะและหมดเชื้อเพลิงเราคนที่อยู่ในนั้นตายแข็งก็คือมีคนถูกแค่ตัวและถูกอะไรนะหิมะกัดตายไปใช่ไหมเราจะให้การฝังศพที่เหมาะสมสโนว์คอลเลอร์นี้ถูกสร้างขึ้นก่อนฤดูหนาวใหญ่ไม่มีใครคาดการไว้ว่าอากาศจะแย่เพียงใดมันไม่มีทางอยู่รอดสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือรื้อถอนมันเพื่อรับทรัพยากรโอ้ได้สตีมคอร์3ไม่หรอโอ้ได้สตีมคอร์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยงั้นตอนนี้หน่วยนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับไปยังไงดีกลับเมืองเลยดีไหมได้สตีมคอร์มา3เนี่ยเดี๋ยวกลับไปส่งเมืองก่อนกันละกันนะครับเพราะตอนนี้สตีมคอร์เราเหลือแค่1แล้วก็เราต้องแบบใช้ในการสร้างหุ่นยนต์อีกต้องการเหล็กเอ้าขาดเหล็กขาดไม้หรอ เอ้าขาดเหล็กขาดไม้ก็ไม่บอกทำการลือทิ้งไปลือทิ้งไปรับไม้กลับมานะครับทราบยังโอเคก็คือแบบว่าดึงเหล็กเนี่ยไปจนเกลี้ยงกันเลยทีเดียวนะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็จะมีลูกมือเพิ่มเติมนี่โครงการไอ้น้ำนะอะไรนะโครงการหุ่นยนต์นะครับตอนนี้ก็ทำการวิจัยเสร็จแล้วก็คือเราจะสามารถรับความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้น 5% ให้กับหุ่นยนต์ของเรากันได้แต่ถ้าหากเราเสียแก๊สไอ้น้ำเราจะได้การวิจัยพิเศษเพิ่มขึ้น1ซึ่งตอนนี้ไม่มีพอดีนะครับ ก็คือเราจะไม่ยอมจ่ายสตรีมคอร์นะครับคือผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะเราเสียสตรีมคอร์1เพื่อที่จะรับการวิจัยขั้นสูงมาแค่อันเดียวผมมองว่าเราวิจัยเองจะดีกว่าก็คือเน้นไปที่การเพิ่มเวิร์กช็อปเนี่ยมาเยอะๆนั่นเองนะครับเมื่อกี้ได้หุ่นยนต์คืนมางั้นก็ไปช่วยขุดเหล็กเลยจ้านี่วิจัยเพิ่มความเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้หุ่นยนต์มาเพิ่มกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้ขอหมดแล้วนะงั้นก็วิศวกรครับช่วยออกมาหน่อยวิศวกรออกมาหุ่นยนต์ไปช่วยเก็บอาหารมีคนเหลือเหรออ่ะคนที่เหลือเดี๋ยวไปช่วยทำการก่อสร้างกันในตอนนี้ก่อนกันละกันนะครับแล้วก็สำหรับการวิจัยอย่างต่อไปอย่างต่อไปเหรอเอาไปอะไรดีเพราะตอนนี้หลักๆก็ได้เกือบครบแล้วอ๋อใช่โรงเหล็กไอ้น้ำก็คือเป็นคัดอัปเกรดของโรงเหล็กนะครับเพราะตอนนี้ต้องการเหล็กจำนวนมากแล้วเหล็กของเรามีน้อยนิดเหลือเกินเหมือนน้ำแข็งอย่างนั้นเหรอทางออกที่เร่งรีบดูจากอุปกรณ์แล้วดูเหมือนว่าเหมืองนี้จะถูกสร้างขึ้นก่อนฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่เป็นไปได้ว่าโดยนักสำรวจแรกกลุ่มแรกๆที่สำรวจพื้นที่ความระส่ำระสายทั่วไปทั่วในความระส่ำระสายทั่วไปภายในอาคารบ่งบอกว่าพวกเขาถูกทิ้งล้างอย่างกระทันหันสันนิษฐานว่าเป็นเพราะแผ่นดินไหวบางอย่างทรัพยากรอันมีค่ามากมายถูกทิ้งไว้เบื้องหลังก็คือมีคนที่รีบอพยพออกไปใช่ไหมโอเคก็ได้อยู่ทำการเดินทางตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปทางขวากันละกันนะครับหรือไม่ก็สั่งเดินทางมาตรงนี้ก็ได้นะอย่างนี้ดีกว่าสั่งเดินทางมาที่ถ้ำริมน้ำจะเห็นว่ามันผ่านเส้นตรงนี้พอดีเลยนะครับจะได้ประหยัดเวลาเรา แต่ว่าก็ต้องคอยกลับมามองดูกันด้วยนะครับเอาเช่นตรงนี้ขออนุญาตเลือกเป็นฐานหินจะได้เก็บฐานหินเพิ่มเติมกันได้แล้วก็เดี๋ยวต้องเปิดโรงงานเพิ่มเติมหุ่นยนต์ก็ต้องสร้างเพิ่มอีกเก็บฐานหินหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาหุ่นยนต์ออกแล้วก็ไปทำงานที่โรงงานเลยจ้า เป็นโอกาสดีมากเลยนะครับที่จะได้เคลียร์พื้นตรงเนี้ยออกไปกันเสียเทโอเคทำการลบตรงงานทิ้งไปนะครับเอาคนมาตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็เก็บใกล้จะครบอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นมากกันเลยเนอะตอนนี้
เดี๋ยวสตรีมคอร์ก็จะกลับมาอู้อุ้ยอุ้ยพอดีเลยนี่เห็นไหมครับว่าเราเดินทางเนี่ยมาใกล้ถึงจุดกันแล้วนะอีกนิดนึงได้ไหมอีกนิดนึงเนี่ยครับมันแบบต้องกับต้องเข้าออกนิดนึงนะครับเพราะตอนที่ออกมาข้างนอกเนี่ยมันจะโดนเบรกเวลาเอาไว้เลยเนอร์นี่ทำการเลือกกลุ่มนี้ไปนะครับแล้วก็เดินทางมาตรงนี้ใช้เวลาเดินทาง44 นาทีนะครับ เดินทางถึงอย่างไวกันเลยนี่แล้วก็มาเจอกับหุบเขาหมอนะครับทางผ่านที่ปลอดภัยเส้นทางแค่ที่เรากำลังสำรวจไปสู่ที่ราบกว้างใหญ่ที่ราบที่มีหิมะที่เราค้นพบดูมีศักยภาพเราได้สังเกตเห็น10 กว่าสถานที่ที่ควรสำรวจโอเคก็คือมีการออกไปสำรวจเพิ่มเติมกันได้นะครับเพื่อจะไปตามหาตัวสตรีมคอร์มาใช้งานกันต่อไปกันเนอะเดินทางถึงแล้วหน่วยสเกลของเรานะครับก็ที่ไปเก็บสตรีมคอร์มา3เนี่ยก็เดินทางถึงบ้านเรียบร้อยกันแล้วนะครับจากนั้นก็เดินทางต่อเลยจ้าทำการเดินทางไปที่เซาพาร์ทอย่างนั้นเหรอเต้จะเป็นโซนที่แบบว่าจะใกล้กับพายุพอสมควรกันเลยนะครับต้องรีบไปสำรวจกันแล้วแล้วก็ด้วยข่าวที่ว่าได้สตรีมคอร์มานะครับได้สตรีมคอมาเหรอเดี๋ยวขอเอาวิศวกรตรงนี้ออกมาแล้วก็มาที่โรงงานแล้วก็ผลิตยนต์เนี่ยเพิ่มตัวอีกสัก2 ตัวอ่ะผลิตเพิ่มตัวอีกไปอีก2 ตัวกันไปเลยกันละกันนะครับตอนนี้อุ้ยไม้เต็มแล้วเหรอโอ้ไม้เต็มเร็วดีเหมือนกันนั่นเนี่ยอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสร้างตัวเหมือนทายหินเนี่ยเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่ามันต้องการเหมือนทายหินเนี่ยถึง2 ที่ในการผ่านตัวภารกิจกันเลยนะครับวิจัยโรงเหล็กไอ้น้ำเสร็จเรียบร้อยดีมากต่อไปตรงนี้ก็น่าอัพเหมือนกันใช้ไทหินน้อยลงอย่างนั้นเหรอเอาไปเพิ่มไหมโอ้ต้องใช้เหล็ก เหล็กไม่มีนะครับโอ้ยน่าเศร้าจังเดี๋ยวขออัพความเร็วในการรวบรวมไปก่อนกันละกันนะครับเพราะต้องการจะอัพเรื่องของตัวคลังเก็บของเพิ่มเติมแล้วก็ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นจบไหมขอบคุณถ้าผู้นำวิศวกรที่นี่เอามาวิศวกรมาที่นี่เพื่อพบคุณเขามีจดหมายถึงคุณจากทีมงานของเขาคนงานของฉันขอให้ฉันส่งสิ่งนี้พวกเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาดังนั้นจึงอ่านได้เหมือนบทกวีที่ไม่ดีแต่นี่คือสาระสำคัญพวกเขาต้องการขอบคุณครับการได้เหินหุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท่ามกลางความหนาวเย็นอันไร้มนุษยธรรมซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาตรากตรำและทนทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสุดในชีวิตอยู่คุณค่าที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็คือได้รับค่าขอเพิ่มเติมจากการที่เราสนับสนุนในการให้เขาเนี่ยวิจัยหุ่นยนต์เพิ่มเติมกันไปแล้วเนอะตอนนี้ก็ถึงไหนแล้วเนี่ยร่างกฎหมายผมก็ร่างกฎหมายตัวผู้ป่วยเยอะไปแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นบ้านพักดูแลมีปุ๋ยอินทรีย์ด้านบนก็ขยายการทำงานข้าวบนไม่จำเป็นแล้วนะครับผมมองว่ามาข้างล่างดีกว่านั่นก็คือบ้านพักดูแลก็คือถ้ามีใครป่วยหนักเนี่ยเราก็สามารถให้เขามาพักผ่อนที่ในบ้านพักดูแลกันได้นะครับแต่ว่าตรงไหนดีอ่ะตรงนี้เหรออืมตรงนี้ก็ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่งั้นก็ขอไปสร้างบนหน่อยกันละกันนะครับขอสร้างไว้ตรงนี้หุ่นยนต์ตัวใหม่มาอีกแล้วดีมากงั้นก็ขอรีบไปกันเลยกันละกันนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนจะสร้างไม่เสร็จดีกว่าแง่ยังสร้างตรงนี้ไม่เสร็จนะครับลืมดู หน่วยสำรวจเป็นไงบ้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่การค้นหาของเราไม่ได้พบสิ่งมีค่าอะไรบลาๆก็คือมีเปิดแบบต่อไปอีกทีนะครับโอ้โหยังมีก็เปิดแมปแล้วเปิดแมปอีกนะครับผมอ่ะก็ทำการส่งสำรวจกันไปอุ้ยไม้เต็มถ้าไม้เต็มเนี่ยต้องใช้ไม้งั้นก็ต้องเป็นโรงสกัดแร่เหล็กพลังงานไอ้น้ำนี่ก็มีการใช้ไม้เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เลยต้องทำการสร้างโกดังเพิ่มเติมแล้วก็เก็บไม้หน่อยก็แล้วกันเพราะตอนนี้เราสามารถเก็บไม้ได้ค่อนข้างจะเยอะกันเป็นพิเศษนะครับตอนนี้ก็สร้างบ้านพักดูแลเสร็จแล้วภูมิอากาศโลกอากาศเย็นอย่างนั้นเหรอตรงนี้ให้ตัวหุ่นยนต์มาทำงานตรงนี้โอเคผ่านแล้วครับก็คือมีหุ่นยนต์ทำงานเนี่ยที่เหมือง2ใช่ไหมมีโซนอาหาร1ไม้1อะไรแบบนี้นะครับมันทำให้เราสามารถผ่านกดอะไรผ่านภารกิจตรงนี้ได้แล้วก็เข้าสู่สเต็ปต่อไปเลยเมืองนี้เป็นอิสระยอดเยี่ยมมากตอนนี้ต้นกล้าได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยโดยหุ่นยนต์ปฏิบัติการสำคัญทั้งหมดปลอดภัยแล้วและเรายังมีเวลาว่างก่อนที่พายุจะมาถึงหากเราต้องการเอาชีวิตรอดเราต้องรวบรวมเสบียงให้ได้มากที่สุดนี่ก็คือจะเป็นภารกิจก่อนจะจบตัวเควสนี้นะครับเควสนี้มันจะไม่ได้ยาวมากนะซึ่งเนี่ยมันบอกว่าให้ทำการสร้างบ้านเรือนนะครับก็คือบ้านคาอัพเกรดเนี่ย5 หลังยกเลิกการสำรวจทั้งหมดลดโลทายหินให้ได้ 8,000 โอ้ทายหิน 8,000 เลยเหรอแปลว่าต้องมีโกดังเพิ่มเติมแน่นอนนะครับแล้วก็ลดอาหารปันส่วนเนี่ยให้ได้500ด้วยก็คือทำการ
เก็บอาหารเก็บถ่านหินเนี่ยกันต่อไปนะครับผมต่อไปแลมาแห่งใหม่อ้าวที่นี่ก็ไม่มีของหรอโอ้เปิดทางไปอีก เปิดทางแล้วเปิดทางอีกนะครับตอนนี้ก็ผ่านช่วงเฟสแรกที่ให้มีหุ่นยนต์เนี่ยทำงานให้ได้ตามเป้าหมายแล้วเราก็ต้องทำการสำรวจแล้วก็เก็บของเนี่ยให้ได้มากกว่านี้นะครับซึ่งจะเป็นยังไงต่อขอยกย่องกันไปในพาร์ทต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน